รรยากาศก๊อฟฮอนด้า LPGA Thailand วันที่2ที่สนามสยามคลันที่ขับพัทยาโอคลอสจังหวัดชลบุรีก็ยังไม่คึกคักเท่าไหร่เนื่องจากวันนี้เป็นวันทำงานวันนี้อากาศแปรปรวนมีทั้งแดดจัดลมแรงเป็นระยะและก็มีฝนตกลงมาในช่วงเที่ยงวันโปรเมเอลิยาจุธานุการโปรก๊อฟสาวไทยอันดับ3ของตารางอันดับทำเงินสะสม LPGA วันที่2พบกับปัญหาการพัดลูกที่ไม่นิ่งโดยในหลุมที่7และหลุมที่17ตีเกินไป1โบกี้ทำให้วันนี้เก็บเพิ่มได้เพียง3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม2วันมีอยู่8อันเดอร์พาร์รั้งอยู่อันดับ3ร่วมกับอีมิริมโปรจากเกาหลีใต้คาโรไลน์แมสซันจากเยอรมันและเจนนิชินจากเกาหลีใต้โดยเอริยาบอกกับทีมข่าว TNN 24ถึงเหตุการณ์ในหลุมสุดท้ายที่เมื่อ2ปีก่อนเธอเสียดับเบิลโบกี้ว่าวันนี้มีเหตุการณ์ที่ชวนให้นึกถึงแต่เธอก็ก้าวผ่านมาได้และยังเก็บได้1เบอร์ดี้ขณะที่โปรแหวนพรอนงเพชรล้ำโปรสาวไทยมือ28ของโลก2วันที่ผ่านมายังทำผลงานได้ไม่ดีรั้งอันดับ48ร่วมก็ยอมรับว่าไม่ชินกับสนามทำให้ตีได้ไม่ดีนักส่วนนักกอล์ฟไทยที่น่าสนใจน้องนุกบุษบากรสุขพันธ์เจ้าของเหรียญทองประเภททีมและเหรียญเงินบุคคลอินชอนเกมเมื่อปีที่แล้ววันที่2จบที่อีเวนพาสกอร์รวม2วันมีอยู่5อันเดอร์พาเท่าเดิมรั้งอันดับ12ร่วมมริยาจุธานุการรั้งอันดับ42ร่วมและธิดาภาสุวรรณปุระอยู่อันดับ26ร่วมสำหรับผู้นำวันที่2เป็นสเตซี่ลูอิสโปรสาวจากสหรัฐอเมริกามือ3ของโลกที่เก็บเพิ่มได้8เบอร์ดี้สกอร์รวม2วันมี14อันเดอร์พาทิ้งห่างอันดับ2เอมี่หยางที่มีอยู่11อันเดอร์พาอยู่3สโตรกเจิ้งหยานีอดีตมือ1ของโลกและแชมป์2สมัยจากไต้หวันมีอยู่6อันเดอร์ขณะที่ซูซานเพเทอร์เซนแชมป์ปี2007จากนอร์เวย์มีอยู่2อันเดอร์พาปาร์คอินบีแชมป์ปี2013จากเกาหลีใต้จบที่อีเวนพาและอันนานอทควิชแชมป์ปี2014มีอยู่2อันเดอร์